ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Pure Swan อีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเพียวก็จะมาแต่งหน้าไปมหาวิทยาลัยนะคะในลุคใสๆแต่ว่าดูคุณหนูนิดนึงนะคะที่สำคัญนะคะก็จะต้องบางเบาต่อหน้าเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้นะคะแต่งยังไงค่ะไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยดีกว่านะคะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเพียวจะทาเป็นลิปบาล์มตัวนี้ก่อนเพราะว่าเพียวทาเป็นครีมบำรุงผิวหน้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมบำรุงปากของเราด้วยโอเคค่ะขั้นตอนต่อมานะคะเพียวจะลงเป็นคอนซีลเลอร์ก่อนเลยนะคะคอนซีลเลอร์ที่เพียวจะใช้ในวันนี้นะคะเป็นของ Maybelline ตัวนี้คือแบบขอบตาแบบดำมากเพราะว่าโอเคนะคะใต้ตาก็ดูแบบเหมือนนอนมา80ชั่วโมงแล้วนะคะต่อมาตัวต่อมาเลยที่เพียวจะลงนะคะก็คือเป็นครีมกันแดดนะคะแต่ว่าครีมกันแดดที่เพียวจะลงในวันนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะของเจ้าหมีขาวนั่นเองนะคะนี่ครีมกันแดดตัวนี้เขามี SPF 50นะคะ PA บวกนะคะคือเนื้อของเขานะคะเป็นแป้งค่ะเป็นแป้งกันแดดนั่นเองนั่นหมายถึงว่าพอทาลงไปแล้วนะคะมันก็จะกลายเป็นเนื้อแป้งนั่นเองเป็นทั้งครีมกันแดดแล้วก็เป็นแป้งด้วยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าสามารถใช้แทนรองพื้นหรือว่า BB ก็ได้แต่ว่าบางเบากว่า100เท่าลองดูนะคะเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นสีขาวๆเนาะมันก็จะมีความแบบมีความแป้งๆอยู่นะคะเดี๋ยวลองมาทาบนหน้ากันก็คือสามารถใช้แทน BB หรือว่ารองพื้นได้เลยเนาะการไปมหาลัยของเราอย่างเงี้ยคือแบบเราอาจจะไม่ต้องลงรองพื้นแบบว่าหนามากก็ได้อะไรเงี้ยนะคะเราก็จะใช้เป็นแป้งกันแดดตัวเนี้ยแทนเนาะของเจ้าหมีขาวตัวนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าอันนี้นะคะคือเนื้อเขาเบามากเบาจริงๆอันนี้นะแล้วมันก็พอทาลงไปเนี่ยมันตอนแรกเป็นเนื้อครีมใช่ไหมแล้วมันก็จะค่อยๆแห้งนะคะแล้วก็กลายเป็นเนื้อแป้งแต่ถามว่าปกปิดได้ขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่ได้ปกปิดขนาดนั้นนะคะก็คือเหมาะกับวันที่แบบสบายๆใสๆวัยรุ่นชอบอะค่ะเดี๋ยวเรามาเขียนคิ้วกันต่อเลยดีกว่าที่เขียนคิ้วนะคะเพียวใช้ของ Benefit ตัวนี้นะคะแต่คือสภาพมันอะแบบเยินมากจริงๆก็สามารถเขียนคิ้วทรงที่หลายๆคนแบบชอบเขียนได้เลยนะคะเพราะเพียวรู้สึกว่าเขียนคิ้วเนี่ยแบบเพียวว่ามันแล้วแต่โครงของแต่ละคนด้วยอ่ะก็แล้วแต่ความชอบความถนัดความสะดวกได้ประมาณนี้นะคะเอาให้แบบเป็นคิ้วที่เราว่าโอเคแล้วอ่ะก็สำหรับเราก็พอแล้วเนาะต่อมานะคะเพียวจะลงเป็นตัวตานะคะสีที่เพียวจะใช้ในวันนี้นะคะเพียวใช้ของ NYX ตัวนี้เลยนะคะสี611โยเกิร์ตนั่นเองนะคะมันจะเป็นแบบจัมโบ้อายเพนซิลเนาะเป็นแบบเนื้อแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่เห็นไหมเอ่ยสีก็จะออกเป็นแบบชมพูนูดๆอะไรเงี้ยค่ะดูแบบว่าเป็นลุคแบบสบายๆชิลๆ everyday ได้นะคะแต่ว่ามีความแบบดูแพงๆหรูๆนิดนึงเนาะแต่ว่านี่ใช้จนกุดมากเลยอะแล้วก็ลงไปให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทั้งสองข้างเลยไปเรียนแบบเราไม่ต้องแต่งตาเยอะมากก็ได้นะคะค่ะก็เดี๋ยวทาข้างล่างตรงนี้ด้วยนะคะทาขอบตาล่างให้เต็มขอบตาล่างเลยนะก็เกลียดเกลียดนิดนึง Wet and Wine นะคะนี่ตลับนี้สีนี้นะคะในการที่จะมาแบบคัดเบ้าเนาะไปเรียนก็ยังต้องคัดเบ้านะคะตาจะได้ดูแบบลึกๆสวยๆพี่จะใช้สีนี้นะคะสีที่ออกเทาๆตรงนี้จิ้มไปแบบนิดเดียวเนาะนิดเดียวจริงๆแบบเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจจิ้มแต่ว่าเอ้ยมันไปโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เคาะๆด้วยนะแล้วก็
คาโต우린거의다와있네그래모두가아는사이인데이제아무도우리에게ขั้นตอนต่อมานะคะเพียวก็จะใช้เป็นpencil นะคะ waterproof gel liner pen นะคะของ intuit ตัวนี้นะคะมาเขียนเป็น inliner ข้างในมันจะดูแบบขมขมขึ้นจากข้างในนะคะแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะคะขอบตาล่างด้วยแต่ว่าเอาแค่ครึ่งตาพอนะคะเพียวใช้เป็นสีน้ำตาลเนาะลืมบอกคือสีน้ำตาลอ่ะมันจะให้ดูแบบซอฟกว่าถ้าใช้สีดำมันจะดูดุไปนะคะอันนี้เราไปเรียนเดี๋ยวเราอาจารย์ถามว่าเราไปดุอาจารย์ค่ะเราก็มาดัดขนตากันก่อนนะคะที่ดัดขนตาเพียวใช้ของชูเอมูระนะคะอันนี้คือใช้มานานมากแล้วก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้มาสคาร่ามาสคาร่าเพียวใช้ของอันนี้เลยคอสลุคนะคะตัวนี้เนี่ยคือปัดแล้วขนตายาวขึ้นนะคะแต่ข้อเสียคือนางไม่ได้กันน้ำขนาดนั้นอะขนตาล่างด้วยนิดนึงเพิ่มความจัดเต็มแต่ก็ยังดูไม่เยอะนะคะมาที่คอนทัวร์กันนะคะคอนทัวร์เพียวใช้ของเคทตี้ดอลนะคะที่เป็น3อันแบบนี้เนาะก็จะใช้เป็นสีคอนทัวร์ของเขาสีนี้นะคะต้องปัดไปเลยก็จะใช้ในตลับเดิมนะคะคอนทัวร์เดิมนะคะมาทำจมูกกันจมูกอาจจะพุ่งนิดนึงต่อมานะคะก็ไฮไลท์จากตลับเดิมเลยตรงกลางตัวนี้นะคะไฮไลท์สักนิดนึงตรงหนอกแก้มจะได้แบบเฮ้ยดูโดดเด่นนี่เห็นไหมไฮไลท์ขึ้นมาละเกลี่ยๆไปนะคะแล้วก็สันจมูกนิดนึงค่ะเราก็ต้องอย่าลืมปัดแก้มนะคะปัดแก้มเพียวเลือกใช้คิวเพรสนะคะสีนี้คือ402 First Love นั่นเองนะคะแต่งพุ่มๆนี่เกี่ยดีๆเนาะอย่าให้มันไปกองนี่นะคะดูน่ารักดูแบบอุ๊ยใส่ๆจริงๆหนูไม่รู้เรื่องเลยนี่ท้ายแล้วนะคะปากของเรานะคะที่เราทาวันนี้นะคะก็คือของ Beauty Buffet นะคะเป็นเนื้อลิปเป็นลิปแมตตัวนี้นะคะสี08นะคะสี08สวยมากอันนี้ชอบมากเป็นแบบ everyday look ก็ได้อะดีสีชอบโอเคค่ะคือตอนแรกเนี่ยเพียวตั้งใจว่าเดี๋ยวเพียวจะมาเซตแป้งแบบว่าตกแป้งตามทีหลังแต่คือแบบเฮ้ยพอนั่งแต่งหน้าให้อื่นไปคือรู้สึกว่าแบบไม่ต้องเติมแป้งเลยอ่ะคือแบบเขาเซตตัวรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยอ่ะประหยัดเวลาด้วยแล้วก็แบบใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวสบายหน้ามากตอนนี้แบบมันเบาดีแล้วก็ไม่ต้องใช้แป้งซับเลยตัวนี้นะคะเพียวก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะของลาโรสโพเซนะคะก็คือเซโรซิงนั่นเองฉีดขาวหน้าเราจะได้แบบแมตต์นวลเนียนกริบทั้งวันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ How to แต่งหน้าไปมหาวิทยาลัยนะคะก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยนะคะคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดสินค้าต่างๆเนี่ยเพียวจะทิ้งไว้ที่ description นะคะรับรองว่าจะมีไอเทมเด็ดๆนะคะมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ